ครับวันนี้มาต่อนะครับก็พูดสั้นๆก่อนนะที่พอจะรู้นะฮะกฎข้อที่ศูนย์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กฎเขาเรียกอะไรนะกฎที่เกี่ยวกับการเปรียบเทียบอุณหภูมิอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไมผมติดไม่ได้เนี่ยสั้นหนึ่งนะกฎแยกกฎเย็นเนี่ยมันบังกันเองแยกกดข้อที่ศูนย์กดข้อที่ศูนย์บอกว่าถ้าคุณต้องการเปรียบเทียบอุณหภูมิคุณเปรียบเทียบได้นะฮะโดยการจับเท่ากันมาเรื่อยตั้งแต่อเมริกามาถึงเอเชียก็ได้หนึ่งเท่ากับสองสองเท่ากับสามสามเท่ากับสี่อะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวกับสมดุลความร้อนนําไปสู่อุณหภูมินะฮะเปรียบเทียบอุณหภูมิซึ่งไม่บอกแล้วเนาะเป็นอะไรก็ช่างเราก็ไปดูเอาเปรียบเทียบอุณหภูมิก็สำเร็จพอสมควรก็คือเราจะมีคอนเซปต์ของการที่อะไรที่อุณหภูมิเท่ากันฝรั่งเศสอเมริกาอุณหภูมิเท่ากันย่อมอยู่ในสมดุลความร้อนถ้าเอามาเปรียบเทียบกันฮะแล้วก็มี First Law นี่น่าสนใจขึ้น First Law บอกว่าถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณมีพลังงานภายในเปลี่ยนมันก็จะเท่ากับงานที่ทำในกลศาสตร์แต่ว่าในเรื่องความร้อนบวก Q ไปอีกตัวนะฮะงานนี้จากภายนอกฮีทจากภายนอกทั้งคู่นะมันหนังสือบางเล่มอาจจะเขียนเป็น W ลบ Q ลบQ นี่ไม่นิยมติดลบแต่ตัวนี้บางทีก็ติดลบเพราะว่าอาจจะเป็นงานที่ระบบทำก็ได้นะอันนี้เป็นงานภายนอก External Force คิวนี้ถ้าได้รับมาก็เป็นบวกถ้าเสียไปก็เป็นลบอะไรต่างๆเนี่ยเพื่ออธิบายคอนเซปต์ของการที่เรามีการถ่ายเทพลังงานได้โดยที่ความร้อนจับต้องไม่ได้ความร้อนเป็นอะไรที่ไม่มีอยู่นะไม่จับต้องผมอาจจะพูดเวอร์ไปหน่อยความร้อนไหนก็จับต้องไม่ได้แต่ว่าความร้อนมันมีไม่ได้ความร้อนให้ใครได้เอามาจากใครได้จะมีไม่ได้โอเคนะนั่นคือสิ่งที่เราพยายามจะสื่อสารนะครับอ่ะต่อนะฮะพบว่าสสารเนี่ยนะฮะสสารบางอย่างเนี่ยได้รับความร้อนได้รับความร้อนเดลต้าคิวเป็นต้นนะฮะเมื่อได้รับความร้อนเดลต้าคิวปุ๊บเนี่ยจะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ซึ่งถ้ากรณีเป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่อหน่วยมันจะค่อนข้างคงที่แล้วก็เดินนิยามเป็นความร้อนแฝงไอ้ความร้อนความจุความร้อนโทษทีครับนะมันเป็นความร้อนใช่ป่ะซึ่งรับไปต่ออุณหภูมิก็เรียกว่าความจุความร้อนครับใส่ความจุเข้าไปความอยู่ความร้อนเป็นเดลต้าคิวหารเดลต้าทีซึ่งโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้ค่าคงที่แต่ในกรณีที่เป็นสารที่บริสุทธิ์อะพวกสารเนื้อเดียวอะไรทั้งหลายหลายครั้งก็ค่อนข้างจะคงที่หรือสามารถพูดถึงได้ซึ่งใครก็สามารถเขียนในรูปของจํานวนโมลหรือมวลก็ได้คูณด้วย C เล็กฮะพอ C เล็กปุ๊บมันเลยกลายเป็น specific heat capacity ก็เป็นความจุความร้อนจำเพาะพอจำเพาะก็คือต่อมวลนะครับอันนี้คือมวลสมมุติเป็นสารเนื้อเดียวนะเพราะถ้าไม่เป็นสารเนื้อเดียวก็ไม่รู้จะพูดต่อมวลไปทําไมเพราะว่าความหวังที่จะให้สัดส่วนมันก็ค่อนข้างคงที่เป็นไปแทบไม่ได้ครับนี่นะจริงผมมีอะไรทํามากจนรู้สึกว่าไม่ได้สอนเรานานมากว่าทั้งอาทิตย์ทำอะไรเยอะมากเลยแต่เดี๋ยวก็อัปโหลดไปให้นะฮะก็อยากให้ดูเหมือนเดิมฮะทุกคนเพราะว่าผมก็ตั้งใจจะพูดรายละเอียดให้ฟังนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายทอดในรูป PowerPoint รูปอะไรก็ว่าก็ค่อนข้างใหญ่นั่นก็สัญญาว่าจะใส่ให้แต่ก็ยังไม่สำเร็จสักทีก็อย่างที่บอกผมประชุมเยอะมากตั้งแต่นู่นเสาร์อาทิตย์ที่แล้ววันจันทร์ก็หลบมาสอนเราแป๊บหนึ่ง
ไปดูนู่นดูนี่เทียบเลยฮะต้องขอโทษด้วยแต่ไม่เป็นไรฮะก็ยังไม่สายเกินไปอย่าลืมนะจะสอบจะอะไรก็เตรียมพร้อมซะก่อนนะครับเตรียมพร้อมอย่างแท้จริงไม่ใช่รอเวลาวันสุดท้ายแล้วก็มั่วๆหนังสือมั่วๆนะฮะต้องทําจริงๆนะครับอันนี้ก็คงจะขาดโจทย์ไปพอสมควรแต่โจทย์เรื่องของไหลจริงๆผมให้ไปเยอะนะก็โอเคแต่โจทย์เรื่องความร้อนยังน้อยหน่อยเดี๋ยววันจันทร์ครับพยายามจะมาเมคอัพอย่างน้อยต้องให้ทำโจทย์แน่ๆมันซีเล็กก็จะเป็นเดลต้าคิวหารด้วยเอ็มเดลต้าทีในบางกรณีอาจจะเป็นอาจจะเป็นเอ็นก็ได้นะเป็นเอ็นก็ได้ในบางกรณีเช่นถ้าพูดถึงแก๊สพูดถึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พูดถึงเป็นจำนวนอะตอมหรือพูดถึงเป็นอนุภาคเป็นจำนวนอนุภาคหรือเป็นโมจะสะดวกกว่าเป็นโมสะดวกกว่าก็แค่นั้นเขาก็พูดหลายแบบครช่างแก๊สมันดูไม่ค่อยตรงประเด็นก็แล้วแต่ฮะเนี่ยนะอาจจะเรียกโมล่าฮีทแคปาซิตี้หรืออะไรนี่ก็เรียกสเปซิฟิกฮีทแคปาซิตี้สเปซิฟิกแปลว่าเฉพาะเจาะจงนะว่าต่อมวลอะไรเพราะว่าไม่เป็นการลึกลับว่าสารที่เราทดลองมันจะมีจำนวนเท่าไหร่ไม่ต้องมีมากมันก็มักจะดูดความร้อนมากนะครับโดยทั่วไปก็พูดนี้จะมีความร้อนอีกอย่างนะเขาเรียกความร้อนแฝงนะเดลต้าคิวในการเปลี่ยนสถานะส่วนใหญ่ก็มองสารบริสุทธิ์ก็ได้นะในการเปลี่ยนสถานะจะแปรผันตรงกับมวลโดยทั่วไปเราเขียนเดลต้าคิวเท่ากับ m คูณด้วย l ครับหรือจะเรียกว่า l เฉยๆก็ได้นะเรียก latent heat เป็นความร้อนแฝงเพราะว่าไอ้นี่ฮะมันเปลี่ยนสถานะก็คือเดลต้าทีเท่ากับ0นะฮะระหว่างการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงอื่นเลยนี่ก็จะเรียก specific latent heat โอเคนะเหมือนแบบกลับไปโลกเก่านิดหนึ่งนะที่เคยเรียนมาอะไรทำนองนี้ครับนะฮะคงพอจับต้องได้บ้างนะก็อยากจะพูดถึงบ้างเผื่อมันจะมีอะไรน่าสนใจออกมาบ้างครับในหลายกรณีก็เล่าให้ฟังเล่าสู่กันฟังนะประมาณนั้นที่เป็นของเก่าเยอะเลยครับเป็นอะไรที่เราเรียนแล้วเช่นพวกนี้ก็เท่าไหร่นะ L ของน้ำเป็น80แคลอรี่ต่อกรัมคูณเป็น84.185อะไรเงี้ยเปรียบเป็นปุ๋ยทีก็ได้นะฮะเอาเรื่องประวัติศาสตร์คงไม่ต้องยาวยืดอะไรมากผมก็รู้อยู่แล้วนะสำหรับระบบแก๊สนะฮะแก๊สอุดมคติอะไรเงี้ยก็จะมีทฤษฎีโจทย์ของแก๊สคลินิกทีอรี่เนี่ยบอกเลยว่าเมื่อพิจารณาการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในเนี่ยพบว่าพลังงานภายในของแก๊สเนี่ยอยู่นะฮะจะแปรผันตรงกับ1/2 kBT Boltzmann constant คูณอุณหภูมิอะไรทั้งหมดนั่นนะฮะต่ออนุภาคนะต่ออนุภาคโดยทั่วไปจะเท่ากับ n ส่วน n นี่ไม่ใช่เป็นในนั้นนะฮะไม่ใช่เป็นจำนวนอะตอมเดี๋ยวขอให้ชัวร์ๆกันเล็ก n แล้วกัน n คูณด้วย kBT ส่วนสองอะไรทำนองนั้นนะซึ่ง n เนี่ยเป็นจำนวน degree of freedom ก็คือดูว่ามันเป็นอิสระในการเคลื่อนที่ในทิศทางไหนได้บ้างแล้วจำนวนนั้นก็จะเป็นตัวบอกว่ามันจะมีพลังงานเท่าไหร่อ่ะกรณีแรกเป็นกรณีโมโนอะตอมิกแก๊สโมโนอะตอมิกแก๊สนะฮะแล้วโมโนอะตอมิกแก๊สเนี่ยเป็นแก๊สอะตอมเดี่ยวเพราะหนึ่งอะตอมเนี่ยสามารถจะเคลื่อนที่ไปในแกน X แกน Y แกน Z 3แกนมัน n เท่ากับ3ครับมาจากทฤษฎีจนก็แนะนำเลยว่า U เท่ากับอะไรฮะ3/2 kBT ซึ่งพอคูณด้วยจำนวนอะตอมจำนวนอนุภาคอะไรทั้งหลายเนี่ยนะก็เป็นเท่านี้
ซึ่งก็คือ3.2 NRT นั่นเองตาม Ideal Gas Law โอเคนะเราก็จะรู้พวกนี้ฮะมาเรื่อยๆต่อกันมาประมาณนั้นนะคงทำความรู้จักกับมันนะฮะสมมุติได้ Atomic Gas ได้ Atomic Gas เนี่ยก็ต้องมองว่ามันจะมีสองอนุภาคแล้วมี Center Mass ของมันเซนเตอร์แมสของมันเนี่ย n เท่ากับ3สำหรับเซนเตอร์แมสเสร็จแล้วเรามี degree of freedom อะไรบ้างเวลาหมุนรอบ cm หมุนรอบ cm จะมี degree of freedom แบบนี้ก็คือรอบ cm นะฮะก็คือจะหมุนแนวนี้ก็ได้หรือจะหมุนแนวนี้ก็ได้หรือจะหมุนแนวนี้ก็ได้มีสามแนวแต่ว่าแนวนี้อันเนี้ยคิดกับเหตุผลนี่ไม่คิดเพราะว่ามันผอมมากนะเพราะฉะนั้น n รวมจะเป็น5นะครับมันเป็น3บวกกับ2เพราะว่าไอ้การหมุนรอบแกนไม้เสียบลูกชิ้นอ่ะมันกระจอกมากมันหมุนง่ายเกินไปมันเหมือนไม่มีโหมดอันนี้น่าจะอ้างอิงการทดลองด้วยนะทำให้การนับเป็นแบบนี้อย่าไปเชื่อทั้งหมดนี่แต่อย่างน้อยนี่เป็นวิธีคิดทำให้มันลงความเห็นว่าเป็นประมาณนี้นะฮะแล้วแก๊สที่มีอุณหภูมิต่ำๆก็ไม่จริงเองนะเพราะแก๊สที่อุณหภูมิต่ำๆเนี่ยมันไม่อิสระมันจะมีการผูกมัดกันอะไรทำนองนี้เหมือนเราเวลาอยู่ในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยก็จะมี binding energy มีอะไรก็จะสเตตจะนับแบบนี้ไม่ได้อันนี้เป็นกรณีซึ่งต้องเป็นไอเดียลแก๊สพอสมควรนะฮะในกรณีไดอะตอมิกแก๊ส U เท่ากับ5/2 NRT ครับไปเรื่อยๆนะไปคิดเอาถ้าเป็น3นี่ผมยังไม่ค่อยได้นับเลยนะผมว่ามันนับยากพอสมควรไม่ขอนับแล้วปกติก็ไม่ค่อยจะทดลองกับไอ้พวกแก๊สใหญ่ๆเพราะถ้าใหญ่ๆปุ๊บมันอาจจะไม่จริงตามไอเดียลแก๊สหรอกมันเริ่มขนาดใหญ่ไปมีแรงดึงดูดระหว่างมวลเยอะไปอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้อันนี้ก็สแตนดาร์ดถึงออกซิเจนไนโตรเจนอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะสิ่งที่น่าสนใจก็อย่างนี้ครับแล้วมี Q บวก W นะซึ่งเท่ากับเดลต้ายูเรารู้จักกฎพวกนี้นะฮะคราวนี้งานบนระบบก๊าซงานบนระบบก๊าซเราสามารถคำนวณ W ได้เลยด้วยไอเดียต่อไปนี้นะครับก็คือถ้าผมมีกระป๋องก๊าซอันหนึ่งมีลูกสูบอยู่ลูกสูบก็ดันเข้าดันออกอะไรก็ช่างงานที่เกิดขึ้นได้เกิดจากมีแรงภายนอกกระทำแล้วต้องมีความดันภายในความดันภายในดันออกไปก็จะเป็น P คูณด้วยพื้นที่หน้าตักของทรงกระบอกคือถ้ากระบอกมันไม่เป็นรูปนี้เราสามารถจินตนาการว่ามันประกอบด้วยกระบอกเล็กๆก็ได้นะต่างกันงานที่หาได้เนี่ยต้องเกิดช้าๆนะฮะหางานได้ต้องเปลี่ยนช้าๆค่อยๆเปลี่ยนครับช้ามากๆก็คือว่า PA เนี่ยมีค่าประมาณ F external มันก็จะได้งานออกมาเลยว่า W เท่ากับ P คูณ A นะแล้วคูณด้วยระยะการกระจัดที่เลื่อนไปยกตัวอย่างเช่นในกรณีก็จะเป็นการกระจัดสมมุติเป็นไปทางนี้แล้วกันขยายตัวนะ X มันก็ตรงนี้ก็จะเป็นลบ PA ของแรงภายนอกนะฮะเป็นงานภายนอกนะลบ PA คูณด้วย X นะฮะ X ก็คือไอเนี้ยส่วนนี้ที่เลื่อนไปเรียกเดลต้า X ก็ได้ครับถ้าชอบนะแล้วแต่ไม่เดือดร้อนแต่ A เดลต้า X เนี่ยเราเรียกเดลต้า V ครับเพราะงานก็จะเป็นลบ P เดลต้า V หรือ P dV ก็ได้ถ้าต้องการโอเคนะคราวนี้ก็เลยนำมาสู่ความจริงเมื่อกี้ครับที่เราสนใจเพราะว่าเดลต้าคิวเนี่ยถ้ากรณีที่ปริมาตรไม่เปลี่ยนนะฮะจะมีค่าเท่ากับเดลต้ายูครับถ้า V คงที่เพราะฉะนั้นผมเลยสามารถนิยามได้เลยครับความจุความร้อนนะฮะ
เดลต้าคิวหารด้วยเดลต้าทีมีค่าเท่ากับเดลต้ายูหารด้วยเดลต้าทีครับซึ่งเท่ากับ CV ฮะห้อย V คงที่ไปเขาเรียกความจุความร้อนเมื่อปริมาตรคงที่เรียกอย่างนี้เลยอ่ะคือมันไม่มีชื่อดีกว่าเนี่ยเรียกนะฮะตามสภาพไม่จำเป็นต้องอะไรอย่าเพิ่งยอมแพ้ซะก่อนนะวันนี้15แล้วเราสอบประมาณวันที่1อะไรเงี้ยใกล้ๆนั้นนะมันพวกเราก็แค่แบบอะไรอะเตรียมพร้อมเรื่อยๆได้นะครับมัน2 อาทิตย์เองนะนะฮะแล้วควิสก็จะสอบแล้วก็เรียกเตรียมไปถึงปลายภาคไปเลยฮะไม่ต้องคิดอะไรเนาะถ้าอยากจะได้ประโยชน์ได้อะไรซึ่งก็เท่ากับอะไรฮะเท่ากับ CV คูณด้วย N ก็ได้นะในกรณีแก๊สผมจะใช้เป็น N นะไม่ใช้เป็น M เพราะว่ามันดูไม่ค่อยสะดวกเพราะ CV เท่ากับอะไรฮะ1 ส่วน N คูณด้วย Delta U by Delta T ซึ่งดูจากสูตรข้างบนก็จะออกเป็นอะไรฮะยกตัวอย่าง3 ส่วน 2 R ตัวสำหรับโมโนอะตอมิกแก๊สโมโนอะตอมิกแก๊สนะเขียนโมโนแก๊สนะผมพอเข้าใจหรือเปล่าว่าอะไรจากข้างบนโอเคไหมคือมันมีเหมือนสูตรแต่มันก็ไม่เชิงเป็นสูตรในเรามายึดถือปฏิบัติได้ครับอันนี้เป็นส่วนซึ่งเราอาจจะแบบสยองได้พอสมควรก็คือการหา3 ตัวเนี่ยฮะของระบบแก๊สใดๆ Q work แล้วก็ Delta U ครับของระบบแก๊สใดๆหายังไงเห็นนะผมได้ยกตัวอย่างโดยการนำกระป๋องแก๊สเนี่ยมาพลอตเอาความดันมาพลอตกับปริมาตรเป็นต้นเป็นรูปอย่างนี้นะนี่แบบเป็นกระป๋องแก๊สนะฮะนี่ปริมาตร V มีความดัน P นะฮะเลื่อนเข้าเลื่อนออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วพบว่าพอพลอตออกมามันเป็นรูปนู้นรูปนี้นะครับจงหางานจากนู่นไปนี่จงหาฮีทที่ใช้หรือฮีทที่ดูดเข้าคายออกของระบบโอเคนะหาหมดนั่นนะครับอ่ะย้อนไปข้างบนนิดนึงนะฮะอันนี้เป็นสูตรนะครับต้องจำนะงานภายนอกเท่ากับ P delta V ซึ่งเท่ากับลบงานภายในนะเพราะว่างานภายในมันก็ขนาดแรงเท่ากันครับโอเคไหมพอเปลี่ยนช้าแบบนี้ช้าแบบนี้เขาเรียกควอซี่สแตติกก็คือมันเกือบจะนิ่งแต่มันไม่นิ่งคือจินตนาการว่าเราเคลื่อนไหวนะแต่ว่ามันเคลื่อนไหวแบบช้ามากๆครับต้องรอเลยเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนค่อยๆนะไม่ต้องรีบคิดอะไรเงี้ยประมาณนั้นซึ่งไม่ได้นะตอนสอบเดี๋ยวไม่รอดนะฮะต้องพยายาม aggressive กับมันหน่อยเดี๋ยวผมสอนเราเสร็จอ่ะสักพักหนึ่งผมก็ออกข้อสอบไอเนี้ยพอดีไอข้อสอบอะไรเนี่ยที่เราจะ quiz อะไรเงี้ยนะคือทุกคนนะฮะมีหน้าที่ฟีดเราก็ต้องฟีดกลับนะฮะอย่างเช่นเอาความรู้ความสามารถอะไรมาทำนะลองดูนะเพราะว่าก็จำเป็นเพราะถ้าไม่ทำก็จะไม่รอดบางคนนี่โง่พอที่จะเฮ้ยพอแล้วอาจารย์ได้ควิสได้มิดเทอมโอเคนะที่เหลืออย่างเงี้ยคุณโง่อะถ้าคุณเข้าเส้นชัยโดยได้รางวัลด้วยไม่ดีกว่าเหรอเข้าเส้นชัยเฉยๆเวิร์กอ่ะผมให้รูปใหม่นี้ครับประมาณนี้นะมีการเปลี่ยนแปลงนะจากจุด A คือไม่ต้องคิดอะไรมากอ่ะมันเป็นกราฟก็อ่านตามกราฟจุด B จุด C นะฮะผมให้การเปลี่ยนแปลงมันยกตัวอย่างจาก A ไป B จาก B ไป C จาก C ไป A ที่คำถามที่มักจะถามกันนะถามว่าอันเนี้ยเป็นเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่จะทำที่เป็นอื่นเป็นเครื่องจักรคือมันเอาพลังงานภายนอกเข้าไปหรือเป็นตัวที่ generate พลังงานผมพูดอย่างนี้แล้วกันเครื่องจักรคือต้องเสียบปลั๊กไดนาโมคือปล่อยพลังงานออกมาผมไม่ได้บอกนี่เป็นไดนาโมนะแต่มันทําเหมือนมันให้งานออกมาหรืออีกอันทําเหมือนมันดูดงานเข้าไปนะบางคนไม่รู้เข้าใจหมดนี้ป่ะนะเดี๋ยวดูจากรูปแล้วกันครับค่อยๆคิดไปนะฮะก็ตรงนี้
เป็นตำแหน่งนะแล้วมีปริมาตรนะฮะอย่าคิดอะไรมากก็ให้มานะPA เท่ากับยกตัวอย่าง5 ATM 5บรรยากาศอะ PB เท่ากับ PC เท่ากับ2บรรยากาศผมมั่วอย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้อะไรมาอะไรอะ VA เท่ากับ VB นะฮะเท่ากับ1ลูกบาศก์เมตรอะฮะแล้ว VC เท่ากับ2ลูกบาศก์เมตรนะครับให้แค่นี้ฮะเราถามว่าจงหางานจาก A ไป B จงหาฮีทจาก A ไป B หาฮีทจาก B ไป C หาฮีทจาก C ไป A หาพลังงานหานู่นหานี่ครับเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่โอเคไหมฟังทันนะถามหมดนั่นนะฮะนี่คือคำถามครับแบบเบสิกเบสิกเลยนะที่แบบเห็นตอบประจำพวกเราจะดูถูกว่าเอ้ยไม่ต้องเรียนหรอกนี่มันนั่นแต่จริงๆอ่ะพวกเราอ่ะปัญญาอ่อนตั้งแต่รุ่นพี่เราละเชื่อไหมมันง่ายมากแล้วผมก็บอกเฮ้ยเราดูนะแล้วเดี๋ยวพวกเราอ่ะอย่างน้อยเกินครึ่งห้องจะคิดเหมือนกันเออไม่เห็นต้องรู้ชิวๆอะไรเงี้ยเอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะฮะไปทำอะไรไม่ทราบคือผมไม่อยากมานั่งเรียกอะไรดูถูกวิถีชีวิตของแต่ละคนเนาะเพราะเดาว่าก็นั่นแต่จริงๆเป็นเรื่องแปลกนะเพราะผมบางอย่างผมก็ดูถูกวิถีชีวิตตัวเองว่าทำไมเราไม่เปลี่ยนเลยบ้างก็ยังมองตัวเองบ้างแต่พวกเราก็ต้องมองหนักเพราะพวกเรากําลังเปลี่ยนแปลงได้ดีกําลังเป็นเด็กอยู่ฮะมันเราไปลองดูว่าเราจะเอาไงดีฟังสักนิดไหมอะไรเงี้ยอ่ะผมเอาแบบปัญญาอ่อนเลยนะคําถามนะฮะสามคำถามครับขั้นแรกนะฮะดูซิเราคิดได้ไหมนะแล้วพวกเราจะงงได้ทุกทีไม่เข้าใจถ้าเข้าใจนี่ผมยินดีมากเลยนะจาก A ไป B นะครับถามว่าฮีทเท่าไหร่ครับถามว่าพลังงานภายในเปลี่ยนเท่าไหร่ครับถามว่าเวิร์กเท่าไหร่ครับคิดได้ไหมโอเคนะจาก A ไป B ง่ายมากครับงานเป็นศูนย์ครับเพราะเดลต้า V เป็นศูนย์ครับจบไหมฮะเมื่องานเป็นศูนย์ปุ๊บฮีทมันเท่ากับเดลต้ายูครับมันฮีทเท่ากับเดลต้ายูเท่าไหร่คิดเลขโอเคไหมเดลต้ายูเป็นพลังงานภายในของระบบแก๊สที่มันเปลี่ยนเพราะมันก็คืออะไร3/2สำหรับโมโนอะตอมิกแก๊ส N อะไร N R เดลต้า T อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นกระบอกสูตรเดียวกันซึ่งมันยากใช่ป่ะมันยากก็เขียนเป็นอะไรฮะ3/2เดลต้า PV PV เท่ากับ NRT ครับเพราะเดลต้า NR เดลต้า T ก็เท่ากับเดลต้า PV เดลต้า PV เป็นเท่าไหร่อาจารย์ก็คูณครับคิดเลขนะครับ3/2นะครับ P เป็นเท่าไหร่ครับเป็น5P เป็น2นะฮะคูณด้วยอะไรฮะ V เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่ตอนสุดท้าย VB เป็น1นะฮะ2 คูณ 1ทบทีลบด้วย5 คูณ 1นะหน่วยเป็น ATM ต่อลูกบาศก์เมตร ATM ลูกบาศก์เมตร ATM เป็น1.015 × 10^5พาสคาลจบหน่วยเป็นนิวตันเอ้ยหน่วยเป็นจูโอเคนะก็ทำคิดเลขมาเพราะว่า1 ATM เป็นกี่นิวตันต่อตารางเมตรต้องใส่ไปด้วยนะประมาณ100,000ได้ถ้าไม่อะไรมากก็แสนได้แต่ว่าผมจําเลขนี้ได้แต่ถ้าผมจําผิดก็ช่วยไปเช็คด้วยแล้วกันเนาะจบแล้วแค่นี้ครับเสร็จง่ายพอไหมง่ายขนาดนี้เลยนะคือแบบคุณบ้าอ่ะถ้าคิดไม่ได้คุณบ้าอ่ะเนาะผมก็บอกอาจารย์ก็พื้นที่ใต้กรามไม่มีก็เห็นนะฮะพื้นที่ใต้กรามมีไหมครับใต้จุดปีไม่มีฮะต่อนะสนุกสนุกอ่ะเอ๊ะรู้สึกเราจะหางานเป็นอย่างแรกก็เขียนงานก่อนงานเป็นเท่าไหร่ครับงานคือพื้นที่ใต้กราฟจาก B ไป C ครับโอเคนะเป็นเท่าไหร่ฮะเป็นไรครับความดันเป็นไรเป็น2 ATM แล้วคูณด้วยอะไรเดลต้า V เป็นนี่ลบนี่เป็น2 ลบ 1ฮะจบครับนะฐานสูงคูณฐานยาว2 ลบ 1นี่สูงเท่านี้คูณ1.015คูณ10^5หรือจะเขียนหน่วยเป็น ATM ลูกบาศก์เมตรก็ได้แล้วแต่เครื่องหมายผิดนะครับต้องใส่ลบด้วยครับเพราะว่าอะไรฮะมันเป็นลบ P เดลต้า V ครับเดลต้า V เป็นบวกนะครับ V ใหม่ลบ V เก่ามันเป็นบวกนะครับมันขยายตัวครับจาก B ไป C นะฮะจบแล้วแค่นั้นนะเดลต้า U เท่าไหร่
MCU เท่าไหร่โอ้สบายมาก3.2อะไร Delta PV อ่ะ PC เป็นเท่าไหร่ PC เป็นสองV เป็นสอง PB เป็นเท่าไหร่ฮะสองเหมือนกัน V เป็นหนึ่งจบครับคูณด้วย1.015คูณ10 กำลัง 5จูลครับเสร็จนะครับ U เป็นเท่าไหร่ครับเป็นเดลต้ายูลบ W ครับจบฮะเท่ากับจุดคิดเลขเอาขี้เกียจคิดเนาะง่ายขนาดนั้นง่ายพอไหมไม่มีอะไรเนาะเห็นไหมฮะเห็นเนาะอ่ะจาก C ไป A ยากหน่อยครับดูจาก C ไป A เนี่ยมันไปทางนี้มันเดลต้า V ติดลบนะเพราะพื้นที่ใต้กราฟอาจจะเป็นลบนะฮะพื้นที่ใต้กราฟเป็นลบนะเพราะงานจะเป็นบวกนึกภาพออกไหมพื้นที่ใต้กราฟจะเป็นตัวนี้ครับติดลบฮะเห็นไหมครับครับช่วยผมคิดหน่อยผมไม่ทำเยอะนะเพราะพวกเรารับไม่ค่อยได้แต่ผมต้องทำนะเพราะมันจำเป็นนะก็เป็นลบอะไรลบของ1/2คูณละคูณสูงก็คือ2-1จริงมันต้องเป็น1-2นะขออภัยเพราะมันมาจากสูงไปต่ำคูณด้วยผลบวกด้านคู่ขนานผลบวกด้านคู่ขนานคือ PA บวก P PB บวก PC PB บวก PC เป็น2+5จบครับแล้วคูณด้วย1.015คูณ10 กำลัง 5จูฮะส่วนเดลต้ายูก็เป็น3/2อะไร PV สุดท้าย PV สุดท้ายเป็น5คูณด้วย1 PV แรกเป็นเท่าไหร่ครับเป็นผมจำไม่ได้เป็นอะไรนะเหมือนสองคูณด้วยสองมั้งนะเสร็จครับคูณ1.015คูณ10^5จูลนะฮีทก็จะเป็นไรเป็นเดลต้ายูลบเดลต้ายูคิดเลขออกมาจุดเสร็จแล้วครับอยากหาอะไรหาได้หมดอะครับในแง่นั้นนะไม่จำเป็นต้องคิดอะไรยืดยากทางวิศวกรรมก็จําเป็นต้องหาถ้ามีกระบวนการทํานู่นทํานี่เราเห็นไหมว่างานรวมเป็นเท่าไหร่ฮะงานรวมเท่ากับงานอะไรฮะงาน A ไป B บวกงาน B ไป C บวกด้วยงาน C ไป A นะฮะซึ่งออกมาเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นคางหมูมันจะเยอะมันจะเป็นบวกนะฮะตัวอีกอันน่ะจะเป็นลบ B ไป C นะผมใส่เครื่องหมายไว้ยังเนี่ยอ้อใส่ไปแล้วโอเคเยี่ยมงานจะเป็นลบนะฮะแต่คางหมูจะใหญ่กว่าแล้วตอนแรกไม่มีงานเลยออกมาจะมากกว่าศูนย์ครับมากกว่าศูนย์แปลว่างานภายนอกมากกว่าศูนย์งานภายในย่อมติดลบย่อมน้อยกว่าศูนย์ก็คืออะไรฮะระบบได้งานระบบได้งานถ้าระบบได้งานแปลว่าข้างนอกทำงานแปลว่าไม่ใช่เอนจินนะฮะเอนจินเนี่ยเราต้องการให้งานของระบบเป็นบวกถ้าเอนจินเนี่ยงานของระบบมากกว่าศูนย์งานภายนอกน้อยกว่าศูนย์เราไปคิดเอาแล้วกันผมก็พูดซ้ำซากซ้ำซากอย่างนี้หลายรอบแล้วเราต้องเอาเข้าหัวให้ได้นะก็หมายความไงเอนจินเนี่ยคนข้างนอกไม่เหนื่อยคนข้างในเหนื่อยคนในทำอะไรให้คนนอกก็ดันมาแล้วกันสู้ๆนะดูระบบนี้เดี๋ยวมันไม่ใช่เอนจินเพราะอะไรก็ไอ้ข้างนอกอ่ะมันดันเข้ามาเยอะกว่าข้างในดันออกเพราะส่วนใหญ่คนข้างนอกต้องมาบังคับให้มันทําอะไรเมื่อบังคับให้มันทําอะไรก็เสียพลังงานจากข้างนอกก็ไม่ใช่เอนจินในคอนเซปต์ของเรานะฮะคอนเซปต์ของเราถ้าเป็นเอนจินงานต้องเป็นลบครับงานภายในเป็นบวกงานภายนอกเป็นลบนะไปคิดเอานะมันค่อนข้างไอ้นั่นพอสมควรแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไปดูดีๆนะฮะเนื่องจากเดลต้ายูรวมเนี่ยเท่ากับเดลต้ายูนู่นเดลต้ายูนี่บวกกันเนี่ยบวกกับเดลต้ายูเนี่ยมันออกมาเป็นศูนย์เลยครับตลอดเวลาเพราะเป็นไซเคิลครับ
เป็นไซเคิลครับมันวนครบรอบเมื่อวนครบรอบเดลต้ายูไม่เคยเปลี่ยนครับไม่ขึ้นกับเส้นทางครับไม่เคยเปลี่ยนมันก็เลยออกมาแบบนั้นแล้วอาจารย์ถ้าเป็นเส้นโค้งล่ะถ้าเป็นเส้นโค้งต้องอินทิเกรตเอานะโดยทั่วไปก็จะเป็นอินทิกรัล PDV อะไรทำนองนั้นตามปกตินะฮะมันจำเป็นต้องยากขึ้นนะแต่ผมว่าอินทิเกรตก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรถ้าเราพบว่าทุกอย่างมันไม่โอเคหมดชีวิตนี้ก็คงไม่โอเคสักอย่างโอเคนะดูไปแล้วกันนะเราจะมีวันนี้นะฮะจะพูดถึงกระบวนการให้ครบทุกอย่างนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็นำเสนอคอนเซปต์สุดท้ายเกี่ยวกับเอนโทรปีวันจันทร์นะอาจจะคุยด้วยวันนี้นิดนึงพวกเราต้องรับผิดชอบอะสอนไม่เยอะนะแต่ละวันแต่ต้องรับผิดชอบเอาไปเข้าไปในความรู้ความคิดให้ได้ผมพูดภาษาชาวบ้านถ้ามี PV diagram มาปุ๊บเนี่ยอยากหางานหาอะไรหาได้หมดนะครับถ้าอยากจะหานะไม่มีปัญหาเออที่ลืมก็คือต่อไปนี้นะฮะงานที่ทำจะอยู่ตรงสามเหลี่ยมนี้ครับนี่คืองานลับฮะนี่คือ W total ฮะนี่ฮะไหวนี่คือ W total ฮะอยู่ตรงนี้ครับนี่คืองานลับฮะตรงนี้ครับคืองานลับที่เกิดในสามเหลี่ยม ABC นั่นเองโดยทั่วไปถ้าครบเซอร์เคิลนะข้างในเซอร์เคิลหรือไซเคิลเนี่ยเป็นตัวซึ่งบอกงานลับแต่ทิศทางต้องคิดดูอีกทีนี่ก็ดูไม่ยากอ่ะแต่ว่าก็ต้องคิดดูอีกทีนะฮะมันถ้าต้องการให้มันเป็นเครื่องจักรทำไงครับก็วนผิดทางนะก็ต้องวนตามเข็มนะถ้าเอนจินจะเป็นเงี้ยตามเข็มมาดูอีกทีว่าทำไมเอนจินจะเป็นรูปนี้เพราะว่าเพราะอะไรนี่ไงงานที่ระบบข้างนอกทำอ่ะมันติดลบมากกว่ามันดันแบงหน้ามากกว่ามันขยายตัวมากกว่าตอนขยายตัวได้งานมากกว่าตอนหดตัวเสียงานน้อยกว่าผลที่ได้ก็จะเป็นเครื่องจักรถ้าเป็นเงี้ยเป็นเอนจินถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะตั้งชื่อให้เราเลยแล้วกันนะที่เรียกนะก็คือแล้วผมจะบอกว่าทำไมนะเดี๋ยวลองคิดตามนะอันนี้ไม่เรียกเอนจินจะเรียกอะไรอ่ะเดี๋ยวผมถามเราแล้วกันนะเราดูตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยงานโททอลเนี่ยเป็นลบนะฮะน้อยกว่าศูนย์นะแล้วเดลต้ายูโททอลเนี่ยเป็นศูนย์นะครับเพราะเป็นครบรอบนะฮะมันแปลว่าอะไรครับแปลว่าฮีทโททอลเป็นเท่าไหร่ครับฮีทโททอลเป็นมากกว่าศูนย์นะฮะแปลว่าอะไรดูดความร้อนเข้าไปนะก็เป็นเอนจินถูกไหมล่ะมันดูดความร้อนเข้าไปดูตัวนี้ครับตัวนี้งานโททอลเป็นอะไรฮะเป็นลบใช่ป่ะเป็นมากกว่าศูนย์เนี่ยมากกว่าศูนย์ก็คืองานมันเป็นลบอะไรเอ้ยไม่ใช่งานเป็นลบงานของระบบมันเป็นลบอย่างนั้นละกันเดลต้ายูโททอลเป็นศูนย์เหมือนเดิมนะฮะมันครบรอบนะครับมันได้คิวโททอลน้อยกว่าศูนย์แปลว่าอะไรเสียความร้อนเสียความร้อนโดยรวมมันเสียความร้อนเอ๊ะอะไรที่เสียความร้อนก็เรียกอะไรฮะตู้เย็นครับเรียกรีฟริจเรเตอร์ครับโอเคไหมมันติงตองไหมโอ้อาจารย์มันเป็นตู้เย็นได้ไงก็ลองดูเอาแล้วกันเพราะว่าเวลาที่มันรับความร้อนได้มากอ่ะจากข้างนอกอะไรเงี้ยหรือเวลาคลายความร้อนอะไรเงี้ยมันจะมีขั้นตอนเดี๋ยวเกิดนู่นเกิดนี่เดี๋ยวผมค่อยๆบอกไปแล้วกันนะเดี๋ยวดูจากรูปข้างบนนะครับรูปข้างบน A ไป B ไปไหนฮะ A ไป B heat เป็นเท่าไหร่ heat เป็นลบเนาะนะฮะ A ไป B heat เป็นลบ heat เป็นลบแปลว่ามันคืน heat ให้แต่ heat รวมมันเป็นบวกใช่ป่ะมันจะมีบางช่วงรับ heat เข้าไปช่วงที่รับ heat เข้าไปจะมีสองช่วงครับจาก B ไป C รับฮีทรอบหนึ่งซึ่งมันไม่เป็นศูนย์นะผมคิดไม่ผิด C ลบเป็นสองคูณสามส่วนสองมันไม่เป็นศูนย์หรอกก็เป็นตัวนี้ลบด้วยตัวนี้ลบเป็นบวกนะฮะมันฮีทตัวนี้จะเข้าไปเยอะ B C เข้าไปเยอะแล้วตรงนี้จะคายออกอ่ะตรงนี้ไม่แน่ใจหนึ่งนี้เป็นจริงก็ไม่สำคัญหรอกมันรู้สึกมันจะเป็นบวกทั้งคู่ถ้าดูไม่ผิด
เป็นบวกทั้งคู่มันรับความร้อนเพราะเครื่องจักรผมจะเป็นอย่างนี้ฮะจะมี Q in ตรงนี้ Q in 1แล้วจะมี Q in ตรงนี้ด้วยนะสองช่วงแล้ว Q out ตรงนี้โดยที่ Q ที่เข้าอ่ะมากกว่า Q ที่ออกมี Q in Q in ส่วนนี้กลับกันก็คือตรงนี้จะเป็น Q in นะตรงนี้ดูดความร้อนนะฮะตรงนี้ที่ดูดความร้อนเนี่ยนะไอ้ PV ที่มีอ่ะมันจะมีค่าตอนหลังนะนะอุณหภูมิจะลดลงเพราะ P นี้ PV นี่กับ PV เนี่ยต่างกันอุณหภูมิจะลดลงเพราะว่าระบบมันเฮ้ยเดี๋ยวผมพูดกลับกันอันนี้ Q in Q in T โทษทีโอเคอันนี้รับความร้อนเข้าไปนะครับส่วนอันนี้ก็จะคืนความร้อนออก Q out พอ Q out คืนความร้อนออกดูสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้นะ PV ตรงนี้เป็น2 คูณ 1ตรงนี้เป็น2 คูณ 2นะเป็น2 คูณ 2ผมคิดเลขผิดต่อมีความรู้สึกมันเพี้ยนเพี้ยนในจริงมันต้องสวนทางอ่ะที่เป็นตรงนี้นะตรงนี้เห็นชัดแล้วกันนะตรงนั้นเห็นไม่ชัดแต่ตรงนี้เห็นชัดตรงนี้ PV ตรงนี้นะมันเป็นสองคูณนั่นกับไอ้นี่ก็จะเป็นเฮ้ยเดี๋ยวผมงงมากเลยอ๋อโถผมวาดผิดรูปครับขออภัยไม่น่ามันรู้สึกแปลกแปลกขออภัยจริงๆคือรูปเนี้ยผมไปก๊อปข้อมูลจากข้างบนซึ่งจริงๆมันเป็นตู้เย็นนะฮะเพราะตรงนี้เป็นตู้เย็นเมื่อเป็นเอนจินเมื่อเป็นเอนจินปุ๊บฮีทมันกลับทางกับในรูปกลับทางกับข้างบนโทษทีผมวาดผิดหมดเลยครับขออภัยนะฮะแก้อย่างรวดเร็วครับมีการเบี่ยงเบนได้อย่างรวดเร็วแป๊บหนึ่งผมไปก๊อปมาแล้วผมมาลงผิดที่นะฮะขออภัยจริงๆไม่อยากแก้รูปอ่ะอย่างนี้อ่ะอย่างนี้อ่ะนี่ก็คิวอินผมก็ต้องเปลี่ยนตัวนี้ด้วยโอ้โหเยี่ยมจริงครับขออภัยจะรอดไหมเนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นยังไงดีวาดใหม่น่าจะง่ายกว่าเออนะขออภัยเดี๋ยววาดใหม่แล้วกันหมดเรื่องหมดราวผมไม่อยากจะเสียเวลาโอเคอ่ะที่พูดเมื่อกี้นะคือสรุปว่าถ้าตามเข็มอะเมื่อกี้มันทวนเข็มเอางี้ละกันเมื่อกี้ทวนเข็มไม่ได้สับสนเลยฮะไม่อยากให้มันเละเมื่อกี้ทวนเข็มทวนเข็มเป็นไงครับทวนเข็มตรงนี้จะเป็น Q อะไร Q มันเป็นบวกตรงนี้จะเป็น Q in ใช่ปะ A ไป B มัน Q in ไหม A ไป B heat เท่ากับเท่านี้ซึ่งติดลบนะฮะติดลบก็เป็น Q out ครับโอ้ยผมดูผิดดูถูกตลอดขออภัยฮะอ่ะ Q out นะครับแล้วถ้าดูไม่ผิดตรงนี้จะเป็น Q in ตามรูปแล้วตรงนี้ก็เป็น Q in ด้วยนะตรงนี้ Q out แล้วถ้ารูปกลับกันเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้เป็นวนตามเข็มเป็นวนตามเข็มปุ๊บเนี่ยก็ Q out ก็จะเป็น Q in Q in ก็จะเป็น Q out นะฮะสลับนะฮะนั่นคือที่ผมไม่อยากแก้เมื่อกี้เพราะมันจะเละเกินไปแต่ตรงนี้ก็ยังเละอยู่ครับแต่มันอาจจะน้อยลง Q in นะฮะตรงนี้เป็นเป็นอะไร refrigerator หรือเรียกง่ายว่า fridge นะ fridge ตัวนี้ refrigerator ตู้เย็นตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็น engine เนี่ยงานจะติดลบนะครับงานภายนอกจะติดลบมันฟืดไปได้งานมากกว่านี้งานเป็นบวกอันนี้งานภายในเป็นบวกเป็นบวกตรงนี้งานภายในเป็นลบนะครับเพราะตรงนี้มันย้อนกลับนะแล้วสิ่งที่ทําก็คืออย่างนี้ฮะมันตรงนี้นะฮะรับฮีทเข้าไปร้อนขึ้นตรงนี้รับฮีทเข้าไปร้อนขึ้นร้อนขึ้นเสร็จมันคายฮีทให้สิ่งแวดล้อมครับมันเย็นลงอีกทีนะจากนี้ไปนี่คายให้สิ่งแวดล้อมเย็นลงพอเย็นลงปุ๊บขยายตัวมันจะดูดความร้อนเข้าไปขยายตัวดูดความร้อนเข้าไปร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็เย็นลงร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วก็เย็นลงแต่ว่า Q in มากกว่า Q out ผลแปลว่าต้องมีการเผาผลาญเชื้อเพลิง
หรือเอาไฟฟ้าเข้าไปขับเคลื่อนอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะก็เป็นรีฟริจเรตเอ้ยเป็นเองผมรู้สึกว่าจะมีปัญหาประจำเลยก็ขอโทษเป็นฟริดจ์นะฟริดจ์เนี่ยประหลาดก็คือคิวที่ได้เนี่ยเมื่อกี้เดี๋ยวผมเขียนจากฟริดจ์เนี่ยฟริดจ์นี่คำนวณถูกนะคิวทอทัลน้อยกว่าศูนย์คิวทอทัลน้อยกว่าศูนย์แปลว่าคิวเอามากกว่าคิวอินโทษทีครับอ่ะโอเคถูกนะฮะเพราะมันติดลบคิวที่เข้าออกมามันเสียมากกว่ามันผลที่ได้จะเย็นลงแต่ว่ามีข้อเสียหายคือตรงนี้ผมต้องเอาพลังงานมาเบิร์นยกตัวอย่างผมต้องการดูดความร้อน10 จูลนะผมจะดูด10ไม่ได้ผมต้องดูด50โดยการใส่ไป40แล้วค่อยดูด50ฟังทันไหมสมมติคุณต้องการทําน้ําแข็งนะคุณต้องการความร้อนเอาออกไปจากน้ําแข็ง100 จูลปรากฏว่าคุณดูด100 จูลไม่ได้เขาเสนอให้ดูด300 จูลโดยการใส่ไป200 จูลก่อนไฟฟ้าแล้วออก300 จูลโดยลับก็คือหายเป็น100 จูลแต่ในที่สุดสิ่งแวดล้อมจะร้อนขึ้น3 เท่าครับโอเคไหมความร้อนจะเพิ่มในสิ่งแวดล้อม3 เท่าเป็นอะไรที่เหยื่อมากจริงๆเราไม่ควรใช้เลยนะพวกเครื่องปรับอากาศพวกอะไรพูดไม่ได้แปลว่าผมไม่ใช้นะเหมือนเราไม่ควรใช้แต่เราก็ใช้อยู่ดีอ่ะทำอะไรไม่ได้อ่ะเอนจินนะครับดูนะฮะรับฮีทเข้าไปนะร้อนขึ้นพอร้อนขึ้นฉีดตัวปั้งนะดันความร้อนออกปั้งอีกทีอะไรทำนองนั้นอ่ะหดตัวตอนแรกขยายตัวปั้งทำงานนะครับความร้อนวิ่งออกเสร็จก็จะเย็นลงโดยการหดตัวแล้วเย็นลงพอเย็นลงปุ๊บปั๊มความร้อนเข้าไปอีกร้อนขีดปั้งนะฮะพอขีดปั้งปุ๊บหดตัวลงเย็นลงแล้วก็รับความร้อนขีดปั้งหดตัวลงเย็นลงฟุดไปเรื่อยๆในกรณีนี้ Q out น้อยกว่า Q in ครับนะฮะซึ่งก็ทำให้เกิด work ขึ้นมาเพราะ work มันจะเท่ากับ Q อะไรฮะ Q in ลบด้วย Q out แล้วก็โอ้ยดีจังอาจารย์นี่ผมต้องการงาน100 จูลผมทำไงผมก็ใส่ Q in ไป200แล้วก็คืนให้บรรยากาศ100แล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองแหมแล้วก็นับแปลงเป็นงานปรากฏว่าแปลงเป็นงานปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับรถวิ่งใช่ไหมรถวิ่งมาถึง4 แยกไฟแดงเป็นไงเบรกเอียดไองานที่ทําไปได้เรียบร้อยได้เป็นพลังงานจลของรถอ่ะมันกลายเป็นความร้อนทันทีฮะเพราะสิ่งที่เราเผาย่อมไม่หายไปไหนครับมันอยู่ที่เดิมอ่ะคือสรุปยังไงถ้าผมต้องการงาน100 จูลจากรถที่วิ่งนะผมต้องเผา200, 300, 400 จูลแล้วในที่สุดก็เสียเปล่า Efficiency มันมีนะอยู่บางคนนิยาม Efficiency อยู่เคยออกข้อสอบอยู่นักเรียนไม่รู้เลยฮะ Efficiency แปลว่าอะไรครับแปลว่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพคืองานที่ออกมาหารด้วยงานที่เข้าไปฮะลงทุนเท่าไหร่แล้วก็เอากำไรไปหารลงทุนแล้วคูณ100แต่อันนี้ไม่ต้องคูณ100 Efficiency เป็นเลขน้อยกว่าหรือเท่ากับ1อยู่แล้ว Efficiency 1มันไม่มีนะรถทั่วไปในประเทศไทยก็เดาว่า Efficiency น่าจะต่ำกว่า50%เยอะเลยแปลว่าอะไรครับ Efficiency ต่ำกว่า50%แปลว่าถ้ารถวิ่งได้100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะจริงๆมันควรวิ่งได้เท่าไหร่ Efficiency สมมุติ50%นะแปลว่ารถถ้าวิ่งได้100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันควรจะเป็นกำลังสองของตัวนั้นแล้วคูณด้วยสองก็ค่อยถอดรูทออกมาควรวิ่งได้140อะไรอย่างเงี้ยแต่มันได้แค่100 เดียวคือถ้าผมคิดคร่าวๆหวังก็ไม่ผิดนะเพราะว่ามันไม่เพอร์เฟกต์ลงนี้เอาให้เพอร์เฟกต์จริงๆก็จะได้เอฟฟิเชนซีออกมาซึ่งรู้สึกถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะออกมาน่าจะไม่ถึง50%อยู่ดีครับนี่คือข่าวร้ายมันเป็นอะไรที่ต้องเสียครับมันทำอะไรไม่ได้เครื่องยนต์สันดาปภายในมันจะเป็นอย่างนี้เครื่องยนต์เจ็ตอาจจะดีกว่านี้นะครับเพราะเครื่องยนต์เจ็ตมันใช้การเผาไหม้เป็นตัวขับเคลื่อนและการเผาไหม้มันเปลี่ยนจากอะไรอะเปลี่ยนอะไรที่ร้อนคืออะไรร้อนๆใช่ไหมให้ออกเป็นพลังงานเลยก็อาจจะมีแรงเสียดทานมีการดูดกลืนความร้อนนิดหน่อยอาจจะไม่มากเท่า
แต่ในโลกของพาหนะเนี่ยนะครับมันเอฟฟิเชนซีต่ำมากนะน้อยกว่าหนึ่งมากๆก็รณรงค์นะจริงๆก็ควรในนั่นพวกเราพลังงานต่ำนะในร่างกายเราอ่ะเราเผาผลาญพลังงานค่อนข้างด้วยอัตราที่ต่ําเราไม่ขึ้นไปสูงอย่างเช่นถ้าเราต้องการพลังงาน1 จูลเนี่ยเราจะเปลืองไม่น่าจะเยอะเท่าเครื่องจักรตรงนี้แล้วตัวเราก็ไม่ได้แบกไอ้โครงรถไปด้วยไอ้รถหนักๆนะฮะอย่างฟอร์จูเนอร์อย่างอะไรหนักมากๆวอลโวนี่สุดยอดฮอนด้านี่ซูเปอร์หนักเลยนะผมเข็นรถพวกนี้ประจำเวลาจอดขวางทางอะไรกันอยู่อะฮะเวลาจอดเป็นล็อกๆอะไรทำนองนั้นนะโอ้โหหนักสุดๆเลยครับมันจะแอโรไดนามิกเท่าไหร่มันก็หนักมากมันเสียเวลาในการต้องให้เหล็กชิ้นเนี่ยวิ่งไปกับเราตลอดไม่แนะนำนะจริงๆรถซูซูกิก็หนักนะรถไอ้พวกรถเล็กๆบางรุ่นนี้เบาหวิวก็มีนะฮะรถถ้าโตโยต้าจะสแตนดาร์ดค่อนข้างจะเบาหน่อยเขาไม่ดีไซน์ออกมาหนักฟาซิลิตี้พวกยูทิลิตี้จะน้อยลงเลยจำลองน่าจะอีกประเด็นที่เราจะตัดไอ้พวกเปลืองน้ำมันอะไรไปได้นะแต่ก็ไม่รู้ทำไมต้องขนไปทุกที่นะฮะบางคนขนที่นอนขนอะไรก็คงจะมีนะแล้วแต่อันนี้แล้วแต่สะดวกโอเคนะอันนี้คือเรื่องต่อไปจริงที่เราจะพูดถึงแต่ว่าก็พูดไปเลยได้ตอนนี้อ่ะต่อนะครับprocess นะฮะ process จะมีทั้งหมด4 process มั้งที่ผมจะพูดถึงกระบวนการนะฮะมีทั้งหมดหลายกระบวนการที่จะพูดถึงฮะกระบวนการที่1ก็เรียก isophoric หรือ isovolumetric ต้องรู้นะครับไม่ได้ออกอย่างนี้โดยตรงนะจริงๆก็บทนี้ก็ออกน้อยนะ isovolumetric แปลว่าเดลต้า v เป็นศูนย์ครับแปลว่างานเป็นศูนย์ด้วยกระบวนการนั้นจะได้ว่า q เท่ากับเดลต้า u ซึ่งเท่ากับ n cv เดลต้า t นะครับได้เลยซึ่งในบางกรณีก็จะออกมาเป็น3/2 nr เดลต้า t ซึ่งในบางกรณีก็จะออกมาเป็นถ้าเป็น ideal gas ก็เป็นเดลต้าของ p คูณ v นะฮะเอามาคูณกันก่อนนะฮะค่ามาลบเอาของใหม่ลบของเก่านะครับเดลต้าแปลว่าใหม่ลบเก่าเสมอจบฮะหาครบ3 ตัวเห็นไหมผมทำไปแล้วนะโอเคนะอันที่สองครับ isothermal process isothermal แปลว่าอะไรความร้อนคงที่แปลว่าเดลต้า T คงที่ครับเท่ากับศูนย์นะ T คงที่งานเป็นเท่าไหร่ครับ T คงที่งานเป็นลบ P dV ใช่ป่ะเขียนเป็นอะไรเป็น nRT หารด้วย V ครับถูกว่าอินทิเกรตจาก V initial ถึง V final อะไรก็แล้วแต่ซึ่งออกมาเป็นลบ nRT ln VF ส่วน VI พอเห็นไหมฮะไอ้พวกนี้ต้องไปดูให้รู้เรื่องก่อนวันจันทร์นะไม่งั้นเราเจอไอ้คาโน process ไอ้คาโนเอนจินผมนี่ตายแน่ไม่รู้เรื่องบางคนเรียนจนจบยังไม่รู้เรื่องครับแล้วยังภูมิใจที่ผ่านเราเสียเวลาทำไมที่รู้เรื่องนี่เป็นมินิมัมนะจริงๆพวกเราควรชำนาญมากด้วยซ้ำหรือใกล้เคียงอย่างเช่นครึ่งหนึ่งของคนใจนะมันเป็นความดีด้วยทำในบางแง่นะอย่างพวกเราถ้าเราเก่งด้านไหนผมก็ชื่นชมนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่าอย่าไปสับสนกับความขี้เกียจที่เราไม่อยากจะ process ด้วยศูนย์ครับเพราะว่าโดยทั่วไปดูมีตรงไหนแหละตรงนี้ทำไมถึงค่อยดีนะฮะเป็นอย่างนั้นจะได้อะไรครับ isothermal process ได้ Q เป็นอะไรฮะเป็นลบ W ครับเท่ากับ nRT ln v final หาร v initial อันนี้ไม่ต้องครบ cycle นะมันแค่ process เดียวนะฮะเห็นไหมมันทำออกมาได้เลยฮะไม่ได้จำเป็นต้องอะไรมากมายนะครับ iso อะไร isobaric ครับความดันคงที่ isobaric barometer อะไรเงี้ย delta p เท่ากับศูนย์ p คงที่เมื่อ p คงที่งานหาง่ายหาสะดวกครับเป็นอะไรเป็น p
integral dv ถูกป่ะเพราะมันคงที่ฮะไม่ต้องคิดอะไรซึ่งก็ออกมาเป็นลบ p delta v ครับซึ่งคิดดีๆนะพวกนี้อย่าไปคิดมั่วนะก็เป็นอะไรเป็นลบ p อะไรฮะ initial คูณด้วย vi vf ลบ vi ซึ่งเท่ากับลบ p final ด้วยครับเพราะความนานมันคงที่ครับผมแกล้งเขียนสองรอบแล้วได้เห็นเออมันต่างกันนะไม่ยำมั่วอาจารย์เท่ากับ pf vf pi vi ได้ไหมได้มันเท่ากับ delta pv ด้วยครับถูกไหมก็ p มันคงที่มันดึงออกมาได้ไม่มีปัญหาโอเคนะแบบไหนก็ได้ครับซึ่งเท่ากับอะไรโอ้โหถ้าเราอยากก็เอาใส่ลบ n r delta t ก็ได้ครับลบ n k v t ก็ได้นะเพราะเขานิยมเป็นโมก็ใส่เป็นโมไม่ได้อะไรไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอเคครับพอมีงานปุ๊บพลังงานก็หาได้นะเป็นนู่นเป็นนี่นะฮะ n c v delta t นะครับแล้วเป็นอะไรต่อครับเป็น q นะฮะ q เท่ากับอะไรครับ delta u ลบงานภายนอกนะฮะซึ่งเท่ากับอะไรครับอะไรนี่เป็นอะไรดูดิเป็น n r t มันลบตัวนี้ใช่ไหมกลายเป็น c v บวกด้วย r คูณด้วย n delta t ครับซึ่งเราจะเรียกว่า CP ครับซึ่งไม่เกี่ยวกับไอ้บริษัทผลิตไส้กรอกกับไก่ทอดนะไก่ทั้งหลายนะฮะซึ่งตัวเนี้ยเลยเรียกความจุความร้อนเวลาความดันคงที่ครับซึ่งโดยทั่วไปเราจะรู้เลยฮะ CP เท่ากับ CV บวกด้วย R นะครับเป็นสูตรครับเพราะว่าเรารู้ว่ามันบวกไปแค่เทอมนี้เทอมเดียวปกติถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราจะเรียกว่าเดลต้าคิวด้วยเพราะว่ามันไม่ขึ้นกับเส้นทางนะแต่บางทีก็เรียกคิวเพราะว่าเดี๋ยวเสื่อมันขึ้นกับเส้นทางพอพบว่ามันไม่ขึ้นกับเส้นทางก็เรียกเดลต้าคิวได้ครับยังไม่ได้ต่างกันเพราะคิวมันไม่มีอยู่นะฮะเหมือนปริมาณที่ผ่านมือเรามันไม่มีอยู่จริงๆโอเคนะเห็นว่ามันต้องทําได้สามตัวนี่นะมันไม่ได้ยากนะอยากให้ลองทําเองนะฮะก็ถึงจะรู้แต่ถ้าไม่ลองก็ย่อมไม่รู้แต่บางเรื่องชั่วๆไม่ต้องไปลองก็รู้ได้คืออย่างเช่นเมาเป็นยังไงผมไม่เคยรู้คือผมก็เมาแบบคนที่เป็นอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยเมาเหล้าอ่ะเพราะเขาก็บอกเมามันไม่ดีผมไม่เคยต้องลองไม่คิดจะลองจะซื้อบื้อไปลองทำไมถึงกินฟรีผมก็ไม่ลองเพราะหลังจากนั้นผมทําอะไรผมยังไม่แน่ใจถือว่าผมไม่ทํานะผมแค่ไม่ทําผมไม่ได้คนยิ่งใหญ่อะไรผมโง่มากเพราะผมบอกเฮ้ยก็เขาบอกอย่างนี้ก็คงไม่ต้องทําแล้วพวกเราไม่ลองไปกินยาฆ่าแมลงดูบ้างเหรอครับมันตายนะฮะไม่ลองดูล่ะบางทีอาจจะไม่ตายก็ได้ครับอาจจะรวงท้องไม่เวิร์กนะครับสิ่งไม่ดีตกดีไหมไม่ดีทําไมทําไงไม่ตกอ่านหนังสือด่วนนะแค่นั้นเหมือนกันครับไม่ต้องกลัวนะฮะคนแน่จริงพยายามจริงผมเชื่อว่าเรารอดอยู่แล้วนะแล้วบางคนมีคะแนนอยู่แล้วบางคนอ่ะสุดท้ายครับอะเดียบาติกเขียนอย่างนี้นะฮะอะเดียบาติกนี่คือฮีทเท่ากับศูนย์ครับแม่มันดูง่ายใช่ไหมฮีทเท่ากับศูนย์ง่ายปรากฏไม่ง่ายครับฮีทเท่ากับศูนย์แปลว่าอะไรเดลต้ายูเท่ากับลบพีเดลต้าวีเฮ้ยเดลต้าเวิร์กอะเท่ากันปรากฏว่าอันนี้อินทิเกรตยากนิดหนึ่งเพราะพอดีมันเป็นตัวแปรไม่เกี่ยวข้องกันผมก็แป้งเขียนอย่างนี้แล้วกันเป็น CV คูณด้วย N คูณด้วย DT ซึ่งมี3ตัวแปรอินทิเกรตยากนะฮะก็เลยจำเป็นต้องทำอะไรเพิ่มนิดหน่อยเพื่อให้เข้าใจตรงกันมันเป็นไอเดียแก๊สใช่ไหมมันดีทีสามารถเขียนเป็นดีของอะไรครับ PV ส่วนอะไร NR ได้ถูกไหมครับผมก็แทนค่าหน้านิบหลังบนหลังนิบหน้าได้ลบ PDV เท่ากับอะไรฮะ N ตัดกันนะครับเห็นป่ะตัดกันเราเป็น CV หารด้วย R คูณ PDV บวกด้วย VDP ประมาณนี้นะเห็นป่ะแค่ชั่วโมงเดียวเราก็ได้อะไรเยอะแยะฮะมันไม่ได้จำเป็นต้องอะไรมากมายเนาะหวังว่าคงพอเห็นนะครับซึ่งผมจัดอะไรนิดหน่อยก็จะเขียนเป็น DV ส่วน V นะฮะแล้วผมย้ายเนี่ยไปบวกด้านนี้ก็กลายเป็นR บวกด้วย CV ส่วน R นะครับเท่ากับDP ส่วน P ครับคูณด้วย CV ส่วน R โอเคนะ
ซึ่งผมก็ขี้เกียจก็จะเรียกตัวนี้ว่า CP นะฮะเพราะเคยทำไปแล้วโอเคไหมแล้วผมก็เอาจับหารกันอะไรทั้งหลายก็จะพบว่าได้อะไรฮะตัวหมายลบตรงข้างหน้าเลยครับได้ PV ยกกำลัง CP ส่วน CV ซึ่งเขาขี้เกียจเขียนนี้เขาจะเรียกเป็น PV กำลังแกมมาซึ่งก็คือ CP ส่วน CV นั่นเองเป็นสัดส่วนแกมมาแกมมาแฟกเตอร์ไม่มีชื่อจริงๆมีค่าเท่ากับค่าคงที่นะครับถ้าเมื่อไหร่อันนี้เป็นจริงจะเป็นอะเดียบาติกอันนี้ต้องจำนะฮะบางคนจะจำมากกว่านี้แต่ผมไม่แนะนำมันมากเกินไปเพราะ PV กำลังแกมมาเป็นค่าคงที่ครับเป็นอะเดียบาติกก็เลยหางานได้เลยงานมีค่าระดับเดลต้ายูด้วยนะเท่ากันหมดเลยฮะเพราะฮีทมันไม่มีถูกปะก็เป็น PdV บางคนบอกอาจารย์ทำได้ไงก็ไม่เห็นมีอะไรติดลบทำไงฮะ PV เป็นค่าคงที่ใช่ไหมก็เป็นอะไรเป็นอะไรฮะ P เป็นเท่าไหร่ฮะ P ก็เป็น PIV initial กำลังแกมมาหารด้วย V กำลังแกมมา DV นะครับแล้วคุณก็อินทิเกรตได้เลยฮะ V initial ถึง V final ติดลบครับอีกแป๊บหนึ่งก็เสร็จนะครับนี่อินทิเกรตออกมาก็กลายเป็นอะไร pi vi กำลังแกมมาคูณด้วยเบื้องนี่ไอ้เบื้องนี่อินทิเกรตก็เป็นกำลังเท่าไหร่กำลังลบแกมมาอินทิเกรตออกมาก็เป็น v กำลังหนึ่งลบแกมมาหารด้วยหนึ่งลบแกมมาแล้วอินทิเกรตตั้งแต่เท่าไหร่ครับตั้งแต่ v อะไร vi ถึง vf แล้วมีเครื่องหมายลบข้างหน้าด้วยครับเกือบลืมแทนค่าเข้าไปเสร็จนะก็จะได้ VI VF อะไรเงี้ยก็ออกมาถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็ลองแทนไปอ่ะเดี๋ยวเราก็เห็นเองออกมาเป็น PI V PF มั้ง VF ลบ PI VI หารด้วยแกมมาลบหนึ่งอะไรจำลองนั่นนะครับไม่ค่อยมีอะไรพิเศษอ่ะหมายถึงว่าในแง่ให้นั่นนะรู้สึกจะเป็นประมาณนั้นเดี๋ยวผมดูก่อนผมทำอะไรผิดป่ะเป็นหนึ่งลบหนึ่งลบแกมมาบวกหนึ่งลบแกมมาบวกหนึ่ง v ข้างบนนะฮะเรารู้สึกมันจะออกเป็น v กำลังแกมมาข้างล่างก็ออกมาโอเคน่าจะถูกประมาณนั้นนะนะซึ่งก็คือเดลต้า pv นะครับหารด้วยแกมมาลบหนึ่งนี่คือคำตอบว่าออกมาครบทุกตัวแล้วเราจะเอาเนี่ยมาประกอบเป็นกระบวนการบางอย่างนะซึ่งเราใช้ศึกษาเราไปดูได้เลยนะกระบวนการนั้นเรียกกระบวนการวัฏจักรคาโนวัฏจักรคาโนเนี่ยคาโนไซเคิลเนี่ยประกอบด้วยวัฏจักรจะเป็น2ไอโซเทอมนะฮะ2ไอโซเทอมคือเส้นทางที่เป็นไอโซเทอมที่อุณหภูมิคงที่บวกด้วย2อะเดียแบตส่วนผสมปนเปยังไงก็ไปอ่านมาก่อนนะฮะแล้วเราเจอกันวันจันทร์เส้นอะเดียแบตเส้นไอโซเทอมสลับกันแล้วเรามาคำนวณว่างานที่ทำเป็นเท่าไหร่นู่นนี่เป็นเท่าไหร่คราวนี้4 process นะฮะพร้อมกันค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงครับเวลาทำก็ต้องค่อยๆดูไปมันแนะนำให้เราไปดูด่วนแล้วก็วันจันทร์อีกทีอ่านหนังสือเตรียมสอบไปเลยฮะสูตรซับซ้อนอะไรไม่ค่อยออกนะครับในควิซเนี่ยไม่ค่อยออกในไฟนอลยังไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจะมีเพราะเราไม่ต้องกังวลมากแต่ว่าช่วยเข้าใจไปก่อนได้ไหมนะฮะประมาณนั้นครับก็วันนี้คงประมาณแค่นี้ครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เชิญถ้าไม่มีก็นะเดี๋ยวผมรีบลงวิดีโอให้จะพยายามไม่ลืมวันนี้นะ